โอเฮโร่สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับขชาในวันนี้ผมเราครับอยู่กันใน Roblox นะกับในแมปที่มีชื่อว่ายิมไอแลนด์นะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะจำได้นะครับว่าเราค้างแมปนี้กันอยู่ก็เขาได้ทำการอัปเดตใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1เรือครับผม2นะครับจะเป็นมิสเตอรี่เครสนะครับหรือว่ากล่องพิศวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วเขาก็ได้ทำการอัปเดตครับผมเนี่ยมันเป็นที่ดินอีกที่นึงนะครับซึ่งที่ดินตรงนี้นี่จะเป็นถนนนะครับแล้วก็จะไม่มีบันไดเลื่อนนะครับคืออย่างตรงเนี้ยมันจะมีทั้งไฟทั้งบันไดเลื่อนไงแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับมันหมายความว่าไงไม่รู้นะในดูเรือหน่อยครับเรือมันทำอะไรได้บ้างวะ700แคชเลยเหรอวะทำไมมันแพงยังไงอะเป็นเรือโจรสลัดนะครับมีเรืออะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับเจ็ตสกีก็มีนะครับอันนี้มัน coming soon นะครับโอ้เราสามารถซื้อเรือโจรสลัดได้ในราคา700บาทแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อบอสแพ็คได้นะครับในราคา50โลบัคเหรอวะซื้อดิซื้อไม่กดซื้อไม่ได้อ่ะกดซื้อไหนมึงเพิ่มเรือมาแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันไม่น่าจะเพิ่มบอสแพ็คเข้ามาหรือไงเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องเปิดยิมก่อนไม่งั้นเราแม่งไม่ได้ตังค์เว้ยแป๊บนึงนะเปิดยิม manage เพิ่มได้ไหมโอเคเราเพิ่มราคายิมเราได้นะคุณผู้ชมครับเปิดยิมโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยเอาล่ะไปทำงานดิเฮ้ยโอเคนะครับลูกน้องเราทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากเลยยิมเราผมก็ปรับเปลี่ยนไปนิดเล็กน้อยนะคุณผู้ชมคือปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคือคลิปก่อนนะครับผมบอกคุณผู้ชมไปใช่ไหมว่าเราจะสร้างห้องหนึ่งนะครับคือเป็นห้องบันไดนะครับที่จะเอาไว้ขึ้นไปชั้น3นะครับซึ่งผมสร้างเป็นห้องนี้นะคุณผู้ชมครับปรับแต่งเล็กน้อยนะนี่จะประมาณนี้นะครับสำหรับยิมของผมนะยังมีแค่2ชั้นอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับ จนเกินแป๊บนึงจนเกินไปหน่อยนะตังค์ไม่พอตกแต่งผมจะซื้อมิสเตอรี่เคสนะครับ50โรบัคนะคุณผู้ชมครับกดซื้อได้ไหมนี่กดซื้อได้ครับคุณผู้ชมไหนลองกดซื้อดูหน่อยนะครับว้าวซื้อมาแล้วมันต้องทำไงอ่ะกดตรงนี้เราจะได้20 store point เป็นอะไรอ่ะคือผมได้มาแค่นี้เหรอไม่เรากดอีกเราก็ได้เครื่องเล่นอันใหม่มาครับผมคุณผู้ชมเล็กเพรส what the heck กดอีกอันนึงอ่ะหรือว่าอะไรต้องกดอ๋อมันต้องกดไอ้ตรงนี้นะ what the heck นี่คือของที่กูได้เลยครับเนี่ยจะเปิดอีกเคสหนึ่งหรือเปล่าเราลดให้เหลือ40โลบัคโอเคเปิดนี่กูเอาตังค์ไปถลุงกับอะไรวะเนี่ยตังค์เหลือ400กว่าโลบัคแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์700แคชเยี่ยมกูได้ตังค์ไปซื้อเรือโหนี่โคตรแจ่ม125 strength อันนี้นี่เริ่มแย่แล้วโอเค squad station มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะซื้ออีกก็40โลบัคเหรอผมเปิดอีกกล่องนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมตังค์ไม่มีแล้วนะครับเปิด3กล่องอ่ะอันนี้เราเปิดอันอื่นด้วยโอ้โหโคตรเน่าโอ้กูได้เรือมา2อันเลยโอ้โหไม่ต้องซื้อเรือเลยนะเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะผมได้เรือมาแล้วไม่ใช่เหรอเราสามารถกดสปอนได้ต้องไงซื้อเรือแล้วมึงก็ขับเรือเล่นแค่นั้นน่ะเลยโอ้ไม่นะลูกไม่นะขอร้องขับเรือเล่นแล้วตรงนี้มันเป็นซากเรือจมอะไรเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเซ็งเลยอะเรือนี้สปีดแค่20เรียกได้ว่าคลานไปดีกว่านะครับผมจะไปลองทำการสำรวจเกาะนั้นดูครับคุณผู้ชมครับเราจะไปดูว่าตรงเกาะนั้นมันมีอะไรนะครับช้ามากๆบางทีเรืออื่นอาจจะแบบวัดเร็วกว่านี้ไงคุณผู้ชมผมไปดูตรงเกาะนี้หน่อยครับมีเกาะนะครับแล้วก็มีถ้ำด้วยนะมีถ้ำด้วยแสดงว่าต้องมีปริศนาพิศวงอะไรอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมอะไรวะนั่นน่ะกระโดดน่าเป็นอีสเตอร์เอ็กไปเลยเพื่อนเราอยากรู้ข้างในนั้นมันมีอะไรนะโอ้เขาอัปเดตมาขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ 3-4 อาทิตย์อุ้ยสะดุ้งปะโถนี่ใครเนี่ยครับซินคูรู What do you mean ซินคูรูเขาเป็นใครอ่ะเป็นโจรสลัดด้วยนะครับผู้ชมเหมือนเขามาตั้งขายของตรงนี้เปล่าไม่รู้อ่ะแต่ถือว่าเป็นการดีนะครับเพราะว่าเราได้ทำการนะมาเดินสำรวจแมปบริเวณตรงแถวนี้นะครับ boxing match จะเริ่มแล้วครับผมคุณผู้ชมเราไป boxing match ไหมคุณผู้ชมไปนะครับคือที่ผมจอย boxing match ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจขับเรือกลับ
บอกตรงๆขี้เกียจขับเรือกลับนะครับเลยเข้า boxing match อาจจะดูแบบง่ายกว่านะครับสุดยอดนะครับเราไปดูใน special item store หน่อยดีกว่านะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อเราได้ store point มานะครับสุดยอดเลยว่ะได้มา20 store point พวกนี้เรา25เราสามารถเปลี่ยนสีดัมเบลได้ด้วยนะคุณผู้ชม20อันนี้คือซื้อได้อันนี้30มี15ตรงนี้เราแค่สามารถเปลี่ยนสีดัมเบลได้นะครับผมจะซื้อสีเนี่ยโคตรเท่เลยว่ะซื้อโอเคอีควิปเรียบร้อยนะครับดัมเบลของเราก็จะเป็นดัมเบลกาแล็กซี่เนี่ยไหนไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงวะไหนดัมเบลกาแล็กซี่มึงคือเวลากูเล่นมันจะกลายเป็นกาแล็กซี่อะผมนึกว่ามันจะเปลี่ยนสีสกินให้ทั้งหมดมันเปลี่ยนสีสกินให้เฉพาะเวลาเราเล่นใช่ไหมเอ่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นไหนลองเล่นดัมเบลหน่อยเพื่อน nope. ทำไมไม่เล่นดัมเบลวะโคตรเซ็งเลยตรงนี้ห้องอาบน้ำผมนะครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเรามีเงินตั้งพันหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะฮะอ๋อทุกครั้งเราเล่นดัมเบลมันจะเป็นสกินอันนี้ให้เฉยๆไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เลยนะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าผมมี 1,000 ผมตกแต่งตรงนี้เป็นกระจกให้หมดก่อนนะครับตรงเนี้ยมันต้องเป็นหน้าต่างกระจกเว้ยแต่ว่าทำไงได้งบแม่งหมดก่อนนะครับอันนี้ออกมาก่อนโอเคนะครับเฮ้ยเราลืมอัปเกรดอันนี้อัปเกรดเครื่องกาแฟไปได้ไงเนี่ยอัปเกรด50บาทอัปเกรด150แม่งโคตรแพงเลยชิบหายโอเคครับอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อัปเกรดกระจกเราก่อนนะฮะคุณผู้ชมอัปเกรดกระจกเป็นอันไหนวะกูใช้อันไหนนี่10บาทหมดไปละนี่10บาทหมดไปละมันหมดตังกับการตกแต่งยิมกูนี่แหละยิมหายโอเคครับเราต้องดูตามนี้ครับผมคุณผู้ชมตกแต่งแค่นี้ก่อนได้ไหมอยากจะเก็บตังเอาไว้อะเอาจริงผมยอมรับครับผมว่าผมไม่มีหัวศิลป์ทางด้านการตกแต่งนะครับถ้าคุณผู้ชมแบบเห็นแล้วมันดูแบบขัดตาไงก็ขออภัยด้วยผมไม่มีหัวศิลป์ด้านนี้จริงๆนะครับดูแล้วยังรู้สึกขยักขยแยงกับการตกแต่งยิมตัวเองอยู่เลยนะครับนี่กูเอาตังไปถลุงอะไรวะเนี่ยแทนที่กูจะเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์การเล่น700แล้วเนี่ยนีน่าแบ็คแคลสใครเนี่ยโอ้โหทำไมเขามีตังเยอะกว่าเราอะเฮ้ยนีน่าแบ็คแคลสอยู่ตรงไหนคุณผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเดี๋ยวไปดูยิมเขาหน่อยนะครับคุณผู้ชมอะไรเนี่ยโอ้ยพี่คาชารู้จักด้วยเหรอครับแปลว่าเป็นแฟนคลับผมแน่เลยเฮลโหลยิมเขาทำออกมาแบบกว้างขวางสะอาดมากๆสะอาดสะอ้านแลดูไม่รกเดี๋ยวดูยิมกูโอ้โหเขาแบบมีสาวว่ายน้ำแล้วกูไม่มีผมพนันได้เลยคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าตกแต่งแบบเก่งๆแบบนี้ต้องยกให้ผู้หญิงเลยโหทำไมยิมเขาแบบสุดยอดเลยวะ Holy moly เป็นยิมที่ดีมากเลยเห็นแล้วยังแบบตกใจยอมครับผมเรื่องการตกแต่งนี่ผมสู้เขาไม่ได้จริงๆว่ะเขาขยายพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูดิเขาขยายไปด้านหลังนะครับด้านข้างเขาน่าจะขยายทำให้ยิมเขามันดูใหญ่ๆนะครับโคตรเจ๋งอะแล้วตัดกลับมาที่ยิมตัวเองนี่คือแบบคือพูดไม่ค่อยจะออกนะครับคุณผู้ชมพูดไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะโคตรเซ็งเก็บตังก่อนนะเก็บตังนี่ก่อนนะผมจะไปปูพื้นข้างบนก่อนนะครับโอ้ my god แค่กูปูพื้นนี่กูก็หมดเงินหน้าตักไปตั้งเยอะแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมค่อยปูไปเรื่อยๆแล้วกันผมจะวางแผนเอาไว้นะครับชั้น3ผมกะว่าจะทำเป็นสระว่ายน้ำด้วยแหละนะคุณผู้ชมถ้าผมสร้างบ้านจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะมีบ้านที่มีสระว่ายน้ำไงเราก็จะมีสระว่ายน้ำที่ชั้น3แลดูแปลกๆเนาะแต่ก็โอเคครับผมอะไรเนี่ยมันหมดแล้วเหรอทำไมมันหมดเร็วจังเลยDamn ซันมันไม่ลงล็อกอะโอเคโอเคอีกอันนึงอีกอันนึงกูไหว้มึงแหละอีกอันนึงกูหมุนกี่องศาเนี่ย Damn วางนี้ไม่ได้มันไม่ยอมลงไปด้านล่างอะโห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 ได้โปรดเถอะมึงช่วยขยับลงไปข้างล่างหน่อยรู้สึกมันไม่ขยับให้ผมแล้วมันได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็พอนะโอเคเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับเราก็วางเครื่องเล่นไว้ตรงที่ชั้น3เล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะคุณผู้ชมนี่ครับผมเล่นไปชมวิวไปนะครับ
ถ้าแบบเล่นแล้วหงายหลังนี่กูไม่รับผิดชอบนะเล่นมาเครื่องนึงนะครับอันนี้ที่ยกน้ำหนักโอเคครับผมวางเรียงแบบมั่วๆก่อนนะครับคือแบบใช้งานชั่วคราวไงโอเคนะครับนี่ก็วางได้อันนี้เล่นอย่างนี้โอเคครับผมคือวิวอาจจะดูเสียวไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันดีสำหรับตัวคุณนะก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าผมกะว่าผมค่อยมาสร้างสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ค่อยไปล่องเรือที่อื่นอีกนะครับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครครับผมที่อยากจะลองเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ฟรีนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับผมมันเป็นแมปที่ดีมากอ่ะจริงๆถ้าคุณเสียเงินไปคุณคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแก่การเล่นมากครับผมก็ใครครับผมที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ช่วงมากกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวทำไมเขาเปลี่ยนสีเป็นสีขาวดำยอดเลยวะเนี่ยมันแบบสว่างมากครับคุณผู้ชมก็ขอปิดไปนะครับผมสำหรับยิมสวยๆแบบนี้นะครับ คือเราต้องไปดูยิมเขาเอาผมไม่ต้องไปดูยิมเรานะครับ ก็ไปแล้วผมบ๊ายบายครับเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องบอกนีน่าแบ็คแคทก่อนนะครับว่าเซย์กู๊ดบายนี่ครับผมเราก็ปิดภาพไปนะครับสำหรับนีน่าก็ไปขยึกขย้อยเขาเซย์กู๊ดบายนะครับบ๊ายบายนะครับ ไปแล้วฮะ